ค่ะนักแสดงสาวนะคะคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะครับมีข่าวว่าไฮโซหนุ่มเนี่ยคุณแท็ดพลวุฒิโพธิรัตนังกูลนะคะทายาทโรงแรมสวิสโฮเทลพาร์คในเลิศเนี่ยมาขายขนมจีบคุณปุ๊กลุกทั้งที่ว่ามีแฟนอยู่แล้วก็คือคุณแพรปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้าของแบรนด์วาทานิก้านะคะเป็นแฟนอยู่แล้วร้อนจนฝ่ายชายเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้กิ๊กกันไม่ได้สนิทไม่ได้คุยอะไรกันเลยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคือมันอย่างนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกไว้นิดนึงคือมันมีการสัมภาษณ์คุณปุ๊กลุกนะฮะคุณปุ๊กลุกก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณแท็กเนี่ยมาจีบเพียงแต่ว่าอาจจะใช้คำบางคำทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดรวมถึงตัวคุณแท็กเองก็ไม่พอใจนะครับผมไอ้คำที่พูดก็คือไม่ค่อยได้คุยกันการที่บอกไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยจริงๆมันก็คือไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยแหละแต่บางทีเนี่ยพอคนเสพข่าวบันเทิงเยอะเนี่ยไอ้คำเนี้ยมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนกับเอ๊ะหรือว่าคุยกันไปตีความกันไปเองและทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีสัมภาษณ์นะฮะของคุณแท็กแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่อยู่ในแมเนเจอร์ออนไลน์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมคุณแท็กก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอย่างนี้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะคะว่าเรื่องนี้คือไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยข่าวมันมาจากไหนเพราะวันๆเนี่ยคุณแท็กเนี่ยก็อยู่แต่ที่ร้านแล้วก็เจอกับคุณแพรครับซึ่งอันนี้ผมพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นเองเพราะเห็นข่าวเขียนว่าเขาตอบว่าไม่ค่อยได้คุยกันซึ่งคำว่าไม่ค่อยได้คุยกันนี่หมายความว่าคุยกันแต่ว่าคุยน้อยซึ่งเขาไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมแล้วก็มีการบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยก็เขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพี่สาวนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมพูดจริงๆว่าจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็ดูแปลกๆเพราะเหมือนกับแบบมาบอกว่าคุณปุ๊กลุกไม่ใช่สไตล์นะฮะแล้วก็คำพูดที่ใช้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเอาจริงแล้วมันเหมือนกับแบบดูถูกผู้หญิงเล็กๆอ่ะนะความรู้สึกนะฮะคุณเต๋าก็รู้สึกงั้นถูกไหมครับนะครับรวมถึงบอกว่ากิริยามารยาทก็อยู่ดีก็เข้ามากอดคุณแม่เขาระหว่างที่คุณแม่เขาสัมภาษณ์ละเอียดกันเนาะคือมันมีหลายเรื่องเลยทีเดียวซึ่งตัวผมเองผมไม่อยากจะเจาะลึกในดีเทลนะฮะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ายังไม่มีการรับรองนะครับว่าเป็นสัมภาษณ์จากคุณแท็กหรือเปล่าอันนี้